าติจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์แหล่งผลิตลำไยถ้ำผาโขงงามสดใสเลื่องลือไกลถิ่นเข้าสารงามตระการพระธาตุสามดวงเที่ยวดอยหลวงน้ำตกภูแกงที่นี่เมืองพานเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมและการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามอำเภอพานเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้สุดของจังหวัดเชียงรายติดกับจังหวัดพะเยาห่างจากอำเภอเมืองเชียงรายประมาณ43กิโลเมตรมีพื้นที่ประมาณ 1,023 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 639,375 ไร่อำเภอพานเป็นแหล่งผลิตปลานิลที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือและยังเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ดีที่มีคุณภาพของจังหวัดเชียงรายอีกด้วยนะคะผู้คนที่นี่มีวิถีชีวิตที่รักสงบไม่เร่งรีบประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ว่าการอำเภอพานค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมารู้จักกับหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัดวิถีของอำเภอพานขอบอกเลยค่ะว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วตามพวกเรามาเลยค่ะไปกันเลยค่ะการที่เมืองพานได้ชื่อว่าเป็นเมืองพานทำให้บนท้องถนนคึกคักไปด้วยรถราเป็นจำนวนมากถือว่าเป็นอีกสีสันอย่างนึงค่ะแต่สิ่งที่ทำให้เมืองพานไม่ใช่แค่เมืองพานแต่ต้องแวะคืออะไรนั้นมาติดตามกันเลยค่ะที่แรกสำหรับวันนี้เราพาทุกคนมาที่วัดร้องหลอดค่ะที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้ทางโบราณสถานมากมายนอกจากนี้วัดร้องหลอดยังได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตภูมิปัญญาล้านนาเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าล้านนาไว้ที่พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณค่ะนอกจากนี้แล้วบริเวณหน้าวัดยังมีตลาดชุมชนหรือชาวบ้านเรียกกันว่ากาดหน้าวัดค่ะตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินักท่องเที่ยวสามารถเดินซื้อของมาชิมอาหารรวมถึงเครื่องดื่มของฝากของที่ระลึกที่ทำขึ้นโดยคนในท้องถิ่นแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่แวะมาเที่ยวที่วัดร้องหลอดก็จะได้ซึมซับและประทับใจกับความเป็นล้านนาอย่างพวกเราแน่นอนค่ะและความฟินยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะที่นี่บางควายบ้านดงเจริญค่ะถ้าใครที่กำลังมองหาที่เที่ยวและอยากดื่มด่ำกับธรรมชาติที่มีท้องทุ่งอันกว้างใหญ่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาเราขอแนะนำบ้านปางควายบ้านดงเจริญค่ะว่ากันว่าที่นี่มีวิถีชีวิตของคนที่เชื่อมโยงกับควายเป็นยังไงตามมาเลยค่ะของเราที่ปางนี้ของเราทั้งหมดก็ประมาณเดี๋ยวนี้มี500กว่าตัวครับส่วนใหญ่แล้วก็ทางปางเราจะอนุรักษ์เป็นส่วนใหญ่นะครับดังนั้นเราจึงมีการอนุรักษ์ควายไทยไว้เพื่อลูกหลานสืบต่อไปนะครับมาดูควายแสนรู้ชื่อน้องคุกค่ะเฮ้ยครับน้องคุกสามารถคุกเข่าได้ด้วยนะจ๊ะเอ้าคุบ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 ว่านอนสอนง่ายไหมล่ะคะนอกจากนี้ทางชุมชนยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมายค่ะหรือถ้าใครอยากจะช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนทางชุมชนก็ยินดีนะคะอำเภอพานไม่ได้มีดีแค่นี้นะคะแต่ตอนนี้ขอนั่งพักตากลมเย็นๆกับบรรยากาศท่ามกลางธรรมชาติเดี๋ยวไปลุยกันต่อค่ะหมู่บ้านไทยลื้อยินดีต้อนรับเจ้า
ชนเผ่าที่มีวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อตลอดจนวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกับคนไทยล้านนาค่ะเครื่องแต่งกายของชาวไทยลื้อก็โดดเด่นไม่เหมือนใครเช่นกันโดยผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาวที่ปักลวดลายสวยงามส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อแขนยาวที่เรียกว่าเสื้อปั๊ดและนุ่งสิ้นดีแบบนี้ขอหยิบติดไม้ติดมือไปสักผืนสองผืนนะคะและนี่คือยุ้งข้าวโบราณที่มีอายุยาวนานถึง170ปีค่ะได้รู้จักกับเมืองพานของเรามาพอสมควรแล้วนะคะต่อไปเราก็จะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมผ่อนคลายไปกับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเมืองพานของเราไปแอลพอเมืองพานกันเต้อเจ้าพระธาตุจอมแว่หนึ่งในพระธาตุเก้าจอมเป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายเชื่อกันว่าถ้าได้มากราบไหว้และตั้งจิตอธิษฐานการเจรจาธุรกิจจะประสบผลสำเร็จทุกประการศาลเจ้าจี้กงมีสไตล์การตกแต่งแบบจีนข้างในมีพระรูปพระอรหันต์จี้กงขนาดสูง 8.8 เมตรหล่อด้วยทองสำริดปัจจุบันนักท่องเที่ยวต่างให้ความสนใจแวะเวียนมาสักการะศาลเจ้าจี้กงกันเป็นประจำค่ะพระธาตุสามดวงเป็นสถานที่ที่บรรจุอัฐิธาตุของพระอรหันต์มีบรรยากาศและทัศนียภาพที่สวยงามสามารถขึ้นไปสักการะและชมทิวทัศน์ได้ตลอดทั้งปีน้ำตกฟูแกงเป็นน้ำตกหินปูนจำนวน9ชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันนักท่องเที่ยวสามารถลงเล่นน้ำได้ทุกชั้นเหมาะสำหรับเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเนื่องจากมีระบบนิเวศที่หลากหลายค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่เดินทางถนนสายเชียงรายอำเภอพานจังหวัดเชียงรายสนใจอยากแวะพักผ่อนหย่อนใจเรามีบริการแช่น้ำออนเซนที่บ่อน้ำร้อนห้วยทรายขาวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสร้างอาชีพให้กับชุมชนชาวอำเภอพานได้เป็นอย่างดีค่ะหรือถ้าใครสนใจฟาร์มเกษตรอินทรีย์คนรักสุขภาพต้องมาถึงนี้จ้าที่นี่เขามีการจัดการในเรื่องเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มรวมไปถึงบรรยากาศที่แสนจะคลุกคลุกและต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าปลูกด้วยใจปลอดสารเคมีและใส่ใจสุขภาพที่ไม้หมอนฟาร์มทั้งหมดนี้คืออำเภอพานเมืองที่พร้อมจะต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดีสวัสดีค่ะยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือน